ทำพริกน้ำปลาค่ะจะผัดบวบใส่ไข่ต้องมีพริกน้ำปลาใหม่ๆหอมๆล้างในน้ำสาวข้าวเลยค่ะมะนาวพริกน้ำปลาหัวหอมล้างในน้ำสาวข้าวแล้วก็ล้างน้ำสะอาดมาหั่นได้เลยนะคะบีบมะนาวแล้วใส่น้ำปลาเลยค่ะเดี๋ยวจะมีน้ำมันออกมาจาก3ชั้นอันนี้เป็น3ชั้นสไลด์นะคะบวกเลยค่ะบวกแครอทเป็นไปผัดน้ำมันร้อนๆก่อนอย่าเพิ่งรีบใส่น้ำนะคะความร้อนจะดึงน้ำบวกออกมารอสักครู่บวกเริ่มออกแล้วเห็นไหมคะน้ำบวกเริ่มออกแล้วเพื่อดึงน้ำหวานจากบวกออกมาแล้วก็เริ่มใส่น้ำร้อนได้เลยอบไว้สักครู่ชิมความเค็มหน่อยนะคะชิมรสอีกครั้งเลยปิดท้ายด้วยน้ำตาลนะคะชิมรสก่อนโอเคใส่ไข่ได้เลยค่ะอ
ันนี้เราจะไม่กลนจนน้ำขุ่นนะแล้วก็ใส่ต้นหอมได้เลยไข่สุกง่ายค่ะไข่สุกง่ายต้นหอมก็สุกง่ายได้เลยค่ะเรียบร้อยปิดไฟแล้วผัดบวบใส่ไข่ผัดง่ายๆจะใส่หมูหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะจะเอาบวบใส่กับแครอทหรือใส่กับเห็ดใส่กับผักอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบนะคะกินข้าวเย็นกันได้ตักเลยเดี๋ยวมาอันนี้ไอ้ของเราทำเองใหม่ค่ะน้ำแอนน้ำจิ้มแจ่วย่าก็ทำเองนะคะนี่ค่ะหน้าตาดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าได้ผักตรงนี้มาซอยผักลาบบีบมะนาวใหม่ใส่น้ำปรุงใหม่ไปเลยข้าวคั่วมะนาวดีเอามะนาวลูกใหญ่ไปนวดนวดล้างน้ำซาวข้าวแล้วก็นวดไว้ไงเลยหั่นใส่มั่มเลยค่ะกินกับพริกน้ำปลานะคะพวกผัดผักเนี่ยสุดยอดแล้วไม่ได้ชิมอ่ะ